อย่ามาท้ากันอธิบดีกรมอุทยานฮึมโจโฉและคมฉานเข้าป่าไม่ได้รับอนุญาตจะจับทั้งคู่กรณีที่โจโฉยูทูบเบอร์สายธรรมชาติถูกเคลียร์คีย์บอร์ดจับผิดคลิปการเดินป่าโดนจับโป๊ะไม่อิดโรยย้อนแย้งกับความเป็นจริงจนโจโฉต้องคอมเมนต์ตอบพร้อมท้าวางเงินเดิมพัน10ล้านอยู่ป่า10วันให้ดูโดยต่อมาทางด้านคมฉานตะวันฉายนักเขียนดังรับคำท้าบอกคนเที่ยวป่าก็ทำได้หมดขอวันละ 5,000 กับมีด1เล่มพอจะให้นอนป่ากี่คืนก็ว่ามาก่อนที่โจโฉจะรับคำท้าบอกหากใช้ชีวิตอยู่ในป่ากี่คืนก็ได้แต่ต้องอยู่เพียงมีดเล่มเดียวเช่นเดียวกันโดยล่าสุดนายธัญญาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการเข้าไปอยู่ในป่าต้องมีเป้าหมายเช่นการลาดตระเวนพื้นที่ป่าโดยเจ้าหน้าที่เข้าไป 5-10 วันแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ภารกิจพร้อมกับเสบียงอาหารไม่มีการไปเอาอาหารในป่าเด็ดขาดยกเว้นพืชผักเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งปลาในลำธารเจ้าหน้าที่ก็หลีกเลี่ยงที่จะจับมากินหรือวิถีชาวบ้านที่เข้าไปเก็บเห็ดเก็บผักซึ่งใช้เวลาไม่น่าจะเกิน3วันแต่นี่เป็นการท้าทายกันใครจะเข้าไปอยู่ในป่านาน5วัน10วันผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องในป่าเต็มไปด้วยอันตรายสารพัดทั้งสัตว์ป่าหรือเข้าไปแล้วหลงป่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของเราที่ถือว่ามีความชำนาญในการใช้ชีวิตในป่าเองก็ยังเคยถูกช้างทำร้ายถูกกระทิงทำร้ายถูกงูกัดหรือการเข้าไปในป่าโดยไม่บอกเจ้าหน้าที่แล้วหลงทางซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องจัดกำลังกู้ภัยออกตามหากันอีกแถมยังถูกต่อว่าอีกว่าปล่อยให้เข้าไปได้ยังไงเอาเป็นว่าผมบอกเลยว่าไม่ควรมาท้าทายอะไรกันแบบนี้และหากใครเข้าไปในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตผมจะจับทั้งคู่เลยเพราะไม่รู้ว่ามีดเล่มเดียวหรืออาวุธอื่นๆที่อาจจะนำเข้าไปในป่านั้นจะเอาเข้าไปทำอะไรอาจจะล่าสัตว์หรือตัดไม้ก็ได้อธิบดีกรมอุทยานกล่าวโดยนายธัญญากล่าวต่อทิ้งท้ายว่าทั้งนี้การเข้าไปในป่าไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เพราะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกือบทุกที่เจ้าหน้าที่จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเอาไว้ส่วนเข้าไปจุดอื่นๆก็ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเช่นศึกษาวิจัยสำรวจเส้นทางซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ